กลุ่มทบทวนสิทธิ์รีบเข้าเช็คสิทธิ์และรีบทำตามขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะพลาดเงิน 5,000 บาท 10,000 บาทสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Magisan Channel ครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับก็มีข่าวจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเข้าไปทั้ง29จังหวัดนะครับ29จังหวัดนั้นคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปก็จะได้รับเงินแตกต่างกันนะครับในส่วนของ13จังหวัดแรกที่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์เข้าไปท่านจะได้รับ 10,000 บาทสำหรับคนที่ผ่านการพิจารณาส่วน16จังหวัดหลังครับคุณก็จะได้รับ 5,000 บาทในกรณีที่คุณผ่านการพิจารณาเช่นเดียวกันซึ่งทางประกันสังคมครับมีการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดซึ่งทางหลายๆท่านได้ยื่นเข้าไปนะครับและประกันสังคมครับก็ได้ตรวจสอบสิทธิ์ของทุกๆท่านนะครับแล้วเสร็จเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาดังนั้นครับในตอนนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปเช็คว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ทางประกันสังคมก็ได้แจ้งครับในส่วนของคุณรัตดาแซ่ลีก็ได้แจ้งเอาไว้ว่าถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ์ก็คือหมดสิทธิ์นะครับก็คือหมดสิทธิ์เลยนะครับในส่วนของเงินเยียวยานะครับแล้วก็ที่สำคัญครับคนที่เช็คสิทธิ์เข้าไปนะครับคนที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์เนี่ยทางประกันสังคมก็จะแจ้งครับว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรนะครับทางประกันสังคมก็จะชี้แจงนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะมีการอัปเดตในวันที่9พฤศจิกายนนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับข้อมูลจะอัปเดตในวันที่9พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นครับคนที่ทำการยื่นทบทวนสิทธิ์ผมก็แนะนำให้เข้าไปทำการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับเอาละครับคราวนี้พอตรวจสอบสิทธิ์เสร็จปุ๊บนะครับหากท่านได้รับสิทธิ์ถ้าท่านทำตามวิธีของผมครับเงินจะเข้านะครับทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์จนถึงวันที่31ธันวาคมครับดังนั้นครับคนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นสีเขียวขึ้นสถานะเป็นสีเขียวครับถ้าท่านนะครับรีบไปดำเนินการผูกนะครับบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนเนี่ยให้ตรงกันกับชื่อของท่านง่ายๆเลยนะครับอันนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของการโอนไม่สำเร็จนะครับก็มันจะได้ง่ายสำหรับตัวท่านเองและอย่างหนึ่งคือถ้าเขาจะโอนทุกวันพฤหัสท่านก็จะได้เงินตรงตามที่ทางประกันสังคมได้แจ้งเอาง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เข้าไปเช็คแล้วไม่ได้รับสิทธิ์อย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับก็คือว่าก็จะหมดสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับเงินเยียวยาจากทางประกันสังคมนะครับซึ่งทางคุณรัตดาแซ่ลีก็ได้แจ้งนะครับมาให้รับทราบก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ทางท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาพูดผ่านทางรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับในส่วนของคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดณวันที่9พฤศจิกายนนะครับหากใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ทางประกันสังคมก็จะแจ้งรายละเอียดว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรบัตรประชาชนนี้นะครับไม่ได้รับสิทธิ์เหตุผลเพราะอะไรนะครับบัตรประชาทางประกันสังคมก็จะแจ้งให้ท่านได้รับทราบนี่ก็เป็นข่าวที่ผมนำมาแจ้งครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ